อาจารย์อย่าสั่นก็วันนี้วันครูพวกผมและน้องๆก็จะมาขอขมาลาโทษอาจารย์ที่เวลาทำไม่ดีกับอาจารย์อาจารย์ไม่ว่าจะเรื่องควรตีนเอ่ยเลยเรื่องที่ทำให้อาจารย์ไม่สบายใจหลายๆเรื่องพวกผมก็จะมาขอขมาลาโทษอาจารย์ครับอาจารย์อาดิดาครับผมรอบเปิดครับอาดิดาตรงไหนครับอาจารย์ไม่เขียนเลยครับหัวตาจานนี้ตาเขียนได้หรอผมเอาพวงมาลาผมเอาวงมาเลยวงมาลาวงมาลัยถูกแล้วยาวใจเดือนนึงงบประมาณไม่มีบาท3บาทก็ต้องเล่นไปก่อนแล้วไม่ว่าใครแล้วคุณจะกับมือไม่ดีครับก็ขอบมือมือมันโคตรคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนผมมานะครับสั่งสอนลาแล้วจะดีมากครับผมจะไม่ให้ดูทุ่มมากมีเรื่องภาษาอาจารย์ตามเรื่องอาจารย์เป็นใครครับใครแรกของจนอ่ะอาจารย์นี่ควงนะตอนนี้กูจนอ่ะพี่ผมก็ตีกันตลอดอ่ะผมว่าเป็นหลอดนะหลอดแล้วหลอดธรรมตาลักอ่ะจะลองมาพูดได้คำเดียวเลยโดนมัน3ดอกจุ๊บก่อนจากไปก็ขอยืมเงินสัก2ดอกดาบเดียวขโมยเข้ามาอาจารย์ครับผมเสียอาจารย์แต่มีเกียรติที่ปรึกษาแล้วหรออาจารย์ก็งงไม่ดีอะค่ะก็เลยมาขอโทษอะไรนี่ไงดอกไม่ได้พูดนะที่ว่าจะแม่งครับไม่ได้จะพูดมันใส่ไปทั้งหมดนะเนี่ยตามหมดตัวตามอาจารย์ครับแดงโมอาจารย์ผมอาจารย์แล้วเป็นพี่เดี๋ยวผมจะเอาคืนอาจารย์ครับเข้มด้วยครับเข้มมากหลายดีถ่ายรูปเฮ้ยกูยังไม่ได้พรเลยอะไรเอาพรก่อนใจกูไม่ได้ทรายแล้วความที่แกได้กูอยากให้กูมากูไม่รู้ว่าแม่งไงรอบแตกไปแตกไหนวะเฮียเฮ้ยเงียบอันนี้จริงจังที่สุดภาษาจังญี่ปุ่นครับภาษาญี่ปุ่นมีคำนี้ด้วยเหรอจะใช้กับมาขึ้นอะไรบางประเทศครับก็สิ่งไหนที่มันพลาดไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปไม่เป็นไรนะคะคิดถึงอะไรเยอะก็อยากให้ตั้งแต่เรียนอาจารย์จะร้องไห้มึงจะหายเหรอตั้งใจให้มากขึ้นนะคะคงก็ไม่มีอะไรจะให้หรอกเนาะเงินทองสองหมื่นก็ไม่มีให้นะ
ายการก็มีแค่ความรู้นี่แหละที่จะจำทุกวันเดี๋ยวก็ไม่มีใครจำทั้งหมดก็ไม่เป็นไรก็แค่เห็นว่าเธอรู้สึกเหมือนแบบสุดขีดก็ยังมาขอโทษมาขอไปกันตรงนั้นนะก็รู้สึกดีนะคะก็อยากให้ตั้งใจมากขึ้นเนาะอย่างพี่เอ็มเนี่ยที่จำเลยก็อยากให้ตั้งใจมากขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกเรื่องให้จบม.6ไปพร้อมๆกันเนาะสาธุสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดท้ายครับสาธุทุกคนนะคะได้อาแตงโมลูก50อาจารย์แตงโมตอนนี้เป็นไม้อาจารย์เนี่ยอายุมั่นแต่ที่กว่านี้อาจารย์ครับคนนะอาจารย์คนนะกี่คนอาจารย์นี่เยอะอุ่นนะเยอะนะอาจารย์ผมรู้อาจารย์ร้อยต้องมีหมาที่เป็นโกต้องมีไหมไม่แม่กินนี่ไงโกเป็นโกเหรอไม่ต้องมีหมาไม่ต้องมีนะครับนะครับต้นเข็มที่วันอาจารย์อยากได้ตรงไหนไอเราไอเราก็น้อยใจหน่อยๆนะมีกันสี่ห้าคนอวยพรสามคนด้วยเจอพี่ดีครับแม่จ๋าจ๋าครับเซลฟี่ครับแล้วก็แบบไหนวะสูงหน้าพอดีจ๋าครับของเซลฟี่หน่อยครับเอาถ่ายรูปเซลฟี่ไอ้แผ่นตรงหน้าตัดคำหนึ่ง